วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็คือผมรายการแล้วก็กินเมื่อเช่นเคยโอ้ยเย็นครับเกมเดวี่กันดิเช่นเคยนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำนะเป็นเซิร์ฟแนวซีเรียลโรลเพลย์เลยนะก็คือเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็อยู่ในช่วงตอนนี้เปิดแล้วนะครับก็เปิดวันที่11มกราคมนะครับโอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะฮะจำนวนมากเลยนะครับเช่นหมอตำรวจแล้วก็ช่างนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานอันไหนก็ติดต่อที่ Discord เลยนะฮะส่วนเซิร์ฟนี้นะครับมีไวลิสไหมนะครับก็มีนะฮะก็ไปขอไวลิสได้ที่ Discord เลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปละกันเนาะส่วนข้อมูลต่างๆระบบนะครับเดี๋ยวพี่จะไปพูดภายในเซิร์ฟละกันเนาะตอนนี้เราก็ทำการกด Connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยดีกว่าเนาะไปครับ Let's goตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ภายในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทำการใส่ชื่อแล้วก็ตัวละครให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกมอดเสื้อผ้าทรงผมนะครับกางเกงรองเท้านะฮะมีมาให้เยอะมากๆเลยนะครับพวกแฟชั่นนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้พี่ก็แต่งประมาณนี้เลยนะครับกางเกงโคตรเท่รองเท้านี่แบบว่าอย่างจั๊บนะครับแล้วก็เงินเริ่มต้นนะฮะมีมาให้ประมาณ 10,000 บาทเลยทีเดียวนะครับ ติดตัวประมาณ 5,000 แล้วก็ที่เหลือในธนาคารอีกประมาณ 5,000 บาทนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามานะฮะครั้งแรกนะครับก็จะได้กาชาลดด้วยนะครับกาชาลดนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดด้วยดีกว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามาดูปุ่มคำสั่งก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ F1 นะครับก็จะเป็นเมนูผ่านนะนั่นเองนะครับพวกเอกสารราชการบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ F2 นะครับจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ F3 จะเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับ F5 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแบกแล้วก็จับเป็นตัวประกันนั่นเองนะครับ F6 ไม่มีอะไรนะครับ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ F9 นะครับ Whoa. นี่เลยว้าวตลาดโลกนั่นเองนะครับหรือว่าระบบของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเพชร1อันนะฮะขายได้ประมาณ 3,315 บาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลืออุ้ยมีกะทิด้วยเนี่ยโอ้กะทิก็1กล่องขายประมาณ70บาทแล้วกันเนาะตีไปกลมๆนะฮะมีแตงโมด้วยนะครับเกือบ70บาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะปลาดุกเหรอโอ้โหโอเคประมาณนี้เลยนะครับF10 ไม่มีอะไรนะฮะกดชอช้างไม่มีอะไรกด Delete นะครับก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนั่นเองนะครับนี่แล้วก็กดปุ่ม Head นะฮะสามารถถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงได้นะครับเป็นเมนูวงล้อแบบนี้นั่นเองนะครับเท่ๆเลยแล้วก็สามารถรับของรายวันได้ด้วยนะครับนี่รับของรายวันนะครับกดข้างๆปุ่ม Home ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความอยู่ทางด้านขวาหน้าจอเราอะนะครับมันจะขึ้นอยู่นะฮะตอนนี้คือพี่กดรับไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูกาชาลดเริ่มต้นกันดีกว่านะครับนี่โอเคนี่เลยนะฮะลดเริ่มต้นนะครับก็ทำการกดใช้ว้าวเราได้รถคันนี้มานะครับ wow. นี่รถมินิน่ารักน่ารักนะครับไม่รู้ว่าจะแต่งมาด้วยหรือเปล่านะโคตรเท่เลยโอเคแล้วก็กดออกเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพวกระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นระบบตีอาวุธนะฮะ 100% นะครับแล้วก็แอร์ดรอปเนี่ยนะตกในการตกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนไปเก็บนะฮะรวยแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นระบบบ้านนะครับบ้านนะฮะการซื้อบ้านนะครับพอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแต่งบ้านได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นอะไรโซฟาแบบเนี้ยโต๊ะแบบเนี้ยนะครับสามารถแต่งได้ด้วยนะครับเราเลือกจุดได้เลยนะว่าเราจะวางตำแหน่งไหนของบ้านนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับไอ้บ้านเนี่ยสามารถทำเป็นบ้านแกงได้นะครับเก็บของได้นะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับมีโรงรถส่วนตัวด้วยนะครับ wow. เมื่อเราซื้อบ้านนะมีโรงรถส่วนตัวด้วยนะครับหรือว่ากาลาดนั่นเองนะครับไม่ต้องมากาลาดแบบว่าแถวนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบออโต้โปรเซสนะครับตกปลานะครับนี่เลยตกปลาระบบตกปลานะครับสามารถยืน AFK ได้นะครับก็จะได้ปลาแล้วก็จะได้พวกกาชาปองด้วยนั่นเองนะครับตกปลานี่คือแบบโอ้โหได้ของโคตรดีนะครับ
นี่เราตอนนี้เรามีเบ็ดตกปลาอยู่นะครับก็ทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการกดใช้นี่นะฮะแล้วก็พับหน้าจอไปดูYouTube นะครับตามใจเลยยืน AFK แบบนี้นะครับบางทีมันจะได้แบบพวกขยะด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำการกดตัวจี้นะครับเพื่อเป็นการยกเลิกนั่นเองนะครับปังนี่ตกปลามันต้องใช้ไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าไส้เดือนสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลงศพคนรวยนะครับนี่สวยนะฮะที่สำหรับคนดวงสวยช่วยไม่ได้นะครับทำการกด E ดูก่อนดิอ๋อแลกแต้มบุญสะสมนะครับน่าจะเป็นเหรียญในการคราฟของหรือเปล่านะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นใช้สร้างสิ่งของต่างๆมากมายนะครับเนี่ยสามารถดูได้นะครับอย่างเช่นเบ็ดตกปลานะครับนี่ตกปลานะครับ wow. เบ็ดตกปลาก็ใช้ไอ้เหล็กอันเนี้ยต้องไปตัดเหล็กมาใช่ปะใช้ประมาณ10อันแล้วก็ไม้แปะรูป30อันประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของทั่วไปนะครับก็ยังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ทำการเปิดแผนที่ดูดีกว่านะครับนี่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้ใช่ไหมกลาดนะครับดูดินะฮะอันนี้คือในแผนที่ในเซิร์ฟนี้นะครับไอคอนโคตรสวยเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ำมันบอกด้วยนะครับว่าเป็นไอคอนนะปั๊มปตท.ปะเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเซเว่นด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นค่าวัวใช่ไหมแล้วก็มีเก็บแตงโมนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับอาชีพผิดกฎหมายนะครับของผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะก็จะมีกัญชานะครับมีไวรัสอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มีจกปูนแล้วก็ตัดสายไฟด้วยนะครับส่วนอาชีพถูกกฎหมายนะครับก็จะมีฆ่าหมูฆ่าไก่นะครับเก็บส้มเก็บนมวัวนะครับเก็บข้าวแตงโมขุดเหมืองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกประมาณสัก 5-6 อย่างเลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้รถมาแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็มาเบิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ทำการเบิกออกมาก่อนตอนนี้พี่มีอยู่2คันนะครับนี่เราได้มาแล้วนะฮะว้าวโคตรเท่นะฮะตอนนี้ทะเบียนรถเป็น KTF ใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหท้องฟ้าตอนนี้พี่มีเมนูแอดมินอยู่นะครับเดี๋ยวขอปรับท้องฟ้าแป๊บนึงโอเคตอนนี้เราก็ทำการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันดูมืดๆไปนะครับตอนนี้ทะเบียนเราชื่อ KTF68 ใช่ไหมกุญแจเราเนี่ยเราได้กุญแจมาแล้วนะครับ KTF68 นะครับทำการกดใช้รถก็เป็นการล็อกเรียบร้อยเอ๊ะอันนี้มาถ่ายรูปอะไรวะฮะใครให้ถ่ายชนแม่งเลยนะครับไปครับต่อไปเราก็เดี๋ยวไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับก็อยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับไปถึงแล้วนะครับโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะฮะอ๋อตอนนี้ยังลงไม่ได้นะครับเราต้องทำการปลดล็อกรถก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็ลงจากรถได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยกด E นะครับเพื่อเปิดร้านค้านะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะมีประมาณ2จุดนะครับก็ทำการกดตัว E เลยนะฮะปึ๊บนี่มาแล้วนะครับก็รอรูปภาพมันโหลดขึ้นสักแป๊บนึงนะครับถ้าถูกสุดก็เป็นคันนี้นะฮะประมาณ 20,000 นะครับหรือเปล่านะครับโอ้โหราคาตามนี้เลยนะครับมีหลายคันมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคันไหนเนี่ยนะครับสามารถทดลองขับก่อนได้นะครับทดลองขับก็ประมาณ30วิได้นะครับแล้วก็อุ๊ยเราสนใจคันนี้ว่ะ BM นะครับนี่ BM ของมิเต้นะฮะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคแล้วก็ทำการกดซื้อเลยนะครับซื้อเรียบร้อยนะครับอุ้ยคันสีแดงด้วยนะครับกด K เพื่อทำการสตาร์ทนี่นะครับได้กุญแจมาไหมกุญแจได้มาด้วยนะครับนี่เลยล็อกรถเรียบร้อยนะครับอุ้ยแรงอยู่กันเนี่ยโอเคจุดต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ลงพักก่อนแล้วกันเนาะไปตอนนี้เราก็มาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็ต่อไปเราไปดูที่โรงพยาบาลกันเนาะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรนะครับเดี๋ยวทำการขับรถขึ้นไปดูได้ไหมมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเราทำการวาร์ปเลยนะครับขออนุญาตนะฮะโอเคถึงเรียบร้อยนะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยลุงยามนะครับรับฝากขายของนะโอเคเหมือนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตลาดโลกนะครับ
แล้วก็ตรงนี้นะมีที่ให้รับซื้อด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายของอยู่กลางเมืองเลยนะครับนี่เลยอันนี้รับซื้อนมขวดนะครับรับซื้อส้มอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วจะออกแนวเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอวาร์ปเลยละกันเนาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ของเรานะครับคืออู่ช่างนะครับโอ้ข้างหน้ามีสนามหญ้าด้วยนะฮะโอ้โหดิฟรถเลยนี่อุ๊ยมีคนอยู่ข้างบนด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครนะฮะนี่ใครอยากเป็นช่างก็ลองมาสมัครดูนะครับอู่ช่างก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันนะฮะไม่รู้ว่ามีใครด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเป็นโรงพยาบาลสีฟ้าอุ๊ยตกใจหมดเลยนะครับวับตอนหน้าต่อตาแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอเคปลดล็อกรถก่อนนะครับมาแล้วก็ไปดูที่ร้านค้ากันนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็น 7-11 ใช่ไหมก็จะมีโทรศัพท์นะครับเครื่องละ 5,000 มีวิทยุนะฮะเครื่องละ 10,000 บาทนะครับวิทยุเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยนะครับขวดละ200นะครับขนมปังอันละ200เหลือหูแพงมากเลยนะครับซื้อสัก5ชิ้นละกันเนาะโอเคแล้วก็น้ำเปล่าด้วยนะครับนี่เลยส่วนหลอดอาหารหลอดน้ำก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นคืออะไรอ่ะโอ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยเป็นโอ้ยเป็นร้านกว้างๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปดูกันนะอึ๊บอันนี้คือจุดอะไรเนี่ยจุดโปรเซสเหรออ๋อเป็นจุดโปรเซสนะครับป๊อกโอ้ยตรงนี้โล่งมากเลยอ่ะนะครับอุ๊ยมีโต๊ะป๊อกเด้งด้วยเพิ่งเห็นนะครับนี่ใครอยากเสี่ยงพนันนะครับก็ตรงนี้เลยนะโต๊ะป๊อกเด้งมีอยู่2โต๊ะนะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปไหนกันดีอ่ะตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านค้านะครับเราไปดูในส่วนของวอร์โซนกันก่อนดีไหมนี่วอร์โซนอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปแล้วก็มาร์คไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่ไงขึ้นคำว่าวอร์โซนแล้วนะครับนี่จุดเอาไว้ซ้อมต่อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปซื้อบ้านกันดีกว่านะครับบ้านที่เราจะไปซื้อนะครับมันจะอยู่ช่วงประมาณแถวนี้แหละนะครับโอเคไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยจุดที่เราจะมาซื้อนะครับอยู่ตรงไหนวะหลังน่าจะหลังนี้แหละนะครับว้าวโอเคแล้วก็ทำการลงจากรถก่อนนะฮะแล้วก็ทำการล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนมาขโมยได้นะฮะโอเคล็อกรถเรียบร้อยใช่ไหมโอเคขึ้นไม่ได้แล้วนะครับนี่ไงตรงนี้มีคำว่ากลาดด้วยนะครับจุดที่เราจะมาซื้อนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับกด E นะครับซื้อบ้านนะครับราคาประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน5ล้านนะครับ oh, no. ดูภายในนะครับอัปเกรดได้นะฮะทำการกดซื้อเลยนะครับตอนนี้พี่ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วก็ทำการกดอีกนะครับเข้าบ้านเข้าบ้านเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นห้องประมาณนี้ใช่ไหมนี่นะครับเราก็มาที่ประตูนะครับแล้วก็กดตัว E นะครับปังนี่มีกุญแจบ้านนะครับตกแต่งบ้านได้ด้วยนะหรือว่าจะอัปเกรดบ้านก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับก็จะมีราคาหลายราคาเลยนะครับเราเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะ12ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือว่า1ล้าน2แสนก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคก็กด Enter ไปนะครับนี่นะครับบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงโอ้โหดูหรูหรานะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะตกแต่งนะครับกด E นะครับแล้วก็ไปที่อันไหนว่าตกแต่งบ้านนะครับนี่แล้วก็จะมีเมนูด้านซ้ายขึ้นมานะครับกด F นะครับนี่แล้วก็มาเลือกที่ตัวเก้าอี้ตรงนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่เราสามารถเลื่อนดูได้ปะวะนี่ไงเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมานะครับโอเคอย่างเช่นเราไม่เอาอันนี้นะครับเอาเป็นอะไรอะโซฟานะครับนี่โซฟาตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนแบบนี้เลยนะครับมันจะยากนิดนึงนะไปครับเราก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับออกจากบ้านเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนี่พอเราซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีไอคอนรูปบ้านขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วต่อไปแล้วก็ไปดูที่โต๊ะคราฟกันนะครับว่าเซิร์ฟนี้สามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทำการขับรถมาที่สนามบินทะเลทรายเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือจุดเลเบลนะครับนี่โอ้โห
เฮ้ยมันมีประตูน้ำด้วยเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เลย wow. โอ้สุดยอดนะครับอุ้ยตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะฮะฝาผนังนี่คือแบบโอ้โหสุดๆนะครับโอเคแล้วก็ลงจากรถเลยนะครับกดล็อกรถก่อนเนาะไอตอนนี้เรารถอ๋อไม่ได้ล็อกโอเคนี่ทางขึ้นก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับตุ๊กครับมันอยู่ฝั่งไหนวะอ๋อฝั่งนี้เป็นกระลาดนะครับนี่อยู่ฝั่งนี้เลยนะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรถเหล็กไหลนะครับคืออะไรอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตู้เคมีนะครับใช้ผสมสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาโต๊ะครับนะครับมีประมาณ3โต๊ะนะครับเราดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นโต๊ะอะไรอ่ะอุปกรณ์ทำงานผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะกุญแจตู้นั่นเองนะครับแล้วก็โต๊ะครับตัวที่2อ๋อตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่3อันนี้เป็นอุปกรณ์ทำแก๊งนะครับแล้วก็ครับของทั่วไปนะครับนี่นะฮะกุญแจอันนี้เลยนะครับต้องกดใช้ก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องโอเคกด E ได้เลยนะฮะนี่เป็นการเก็บของนะครับเราเก็บปลาดุกแล้วกันเนาะจำนวน2ตัวนะครับเก็บเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเก็บของมีค่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยนะเป็นผับนะครับโอเคก็ลงจากรถแล้วก็ทำการเดินเข้าประตูตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับโอเคมันจะมีให้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ด้วยนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ทำการกด E นะครับก็จะมีบุหรี่ไฟแช็กนะมีบ้องมีเบียร์นะครับทำการกดซื้อเบียร์เลยนะฮะซื้อมาแค่หนึ่งแก้วพอนะครับก็ทำการกดใช้นะครับดื่มสดชื่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ข้างในเราก็สามารถเดินเล่นได้นะครับนี่เป็นไง wow. โอ้โหตอนนี้เราเมาแล้วนะคุณผู้ชมนะครับโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้หน้าจอโอ้โหไปแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับก็เป็นบ้างครับสับเซิร์ฟแนวซิลโลเพจเซิร์ฟนี้นะฮะก็ฝากด้วยกันนะสำคัญที่สนใจนะครับข้อมูลก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะสามารถไปขอไวลิตได้ที่ Discord เลยนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะในการทำบ้านก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันในตำรวจบ๊ายบายกันจุ๊บๆ